สวัสดีครับคริสพีรอดครับผมคริสเนี่ยรับบทเป็นโก้ซึ่งโก้เนี่ยเป็นนักดนตรีนะครับเป็นมือกองนั่นเองเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงมากเป็นคนที่ตีกองได้เก่งมากแต่ว่าโก้เนี่ยมีโรคประจำตัวอีกโรคนึงคือโรคหลับโก้จะหลับในทุกที่อยู่ๆก็หลับกินข้าวหลับเล่นดนตรีอยู่หลับขอฝากภาพยนตร์นะครับเรื่อง My Rhythmเป็นภาพยนตร์ผลงานเรื่องแรกของคริสในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้นะครับพระเอกเนี่ยเป็นมือกองตรงสายกับเราเลยนะครับแถมยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับอย่างพี่ปูแบ็คเฮดนะครับแล้วก็พี่ชาร์ลีสแลมแล้วก็ดีเจภูมิแล้วก็แอบมีแซมแซมเดอะทอยนิดด้วยนะครับก็ยังอยากลองให้ติดตามดูนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบครับ